เคพร้อมลุยต่อไหมเด็กๆก็อาจจะหนักหน่วงนิดนึงนะแต่ว่าก็ต้องสู้มันเยอะบทนี้แต่ว่าคือบทนี้ถ้าแบบสมมติว่าเราอะเข้าใจว่าไอเอคืออะไรขนาดอะตอมเป็นยังไงเอ็นคืออะไรเนี่ยคือพี่ว่าพี่ก็เชื่อแบบมันจะทำได้เลยอะเออคือนั่นแหละมันก็จะแบบคืออาจจะต้องแบบหนักช่วงแรกๆนิดนึงที่แบบเราจะต้องนั่งเข้าใจทุกอย่างก็ดูใหม่หมดเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าพี่เชื่อว่าเดี๋ยวก็ทำได้เว้ยเพราะตอนแรกเนี่ยพี่ก็งงกันแบบโอ๊ย I E E N E A อะไรเนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าใจว่าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่ามันคืออะไรอ่ะก็เชื่อว่ามันจะทำได้โอเคนะงั้นพร้อมลุยตัวต่อไปไหมโอเคพร้อมนะต่อมาเลยก็คือ EA เนี่ยย่อมาจาก Electron Affinity ว้ายเขียนได้เพ้อเห็นนะอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี้เนี่ยหรือว่าภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียกกันว่าสัมพัคภาพอิเล็กตรอนชื่อมันอาจจะแบบดูน่ากลัวนิดนึงก็ไม่ต้องไปสนใจเนอะมันคือสัมพัคภาพอิเล็กตรอนซึ่งอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี้เนี่ยคืออะไรโอเคจริงๆเนี่ยภาษาง่ายๆเนี่ยอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี้หรือว่า EA พี่ขอเรียกว่า EA แล้วกันนะแบบไม่ชอบเรียกยาวๆก็คือพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่ออะตอมทำไมรู้ไหมเมื่ออะตอมได้รับอิเล็กตรอนมา1ตัว1ตัวในสภาวะแก๊สโอเคนะนั่นก็คือเป็นพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่ออะตอมได้รับอิเล็กตรอนมา1ตัวโอเคนะซึ่งน้องๆสังเกตไหมว่ามันคล้ายๆหรือว่าคล้ายๆกับอะไรปะคล้ายๆกับ IE ใช่ไหม IE เนี่ยเป็นพลังงานที่จะต้องใช้ในการดึงอิเล็กตรอนออกไปจากอะตอมแต่ว่า EA เนี่ยคือพลังงานที่มันเปลี่ยนแปลงไปเมื่ออะตอมได้รับอิเล็กตรอนมา1ตัวน้องลองมองแบบพลังงานเนี่ยเป็นเงินนึกออกไหมสมมติว่าพี่อยากได้อิเล็กตรอนพี่ก็เอาเงินไปให้อะตอมแล้วพี่ก็จะได้อิเล็กตรอนออกมาถูกไหมก็เงินนั้นน่ะก็คือ IE แต่ว่ากรณีนี้เนี่ยพี่เอาอิเล็กตรอนไปให้อะตอมถูกป่ะดังนั้นพี่ก็ควรจะได้เงินออกมาถูกป่ะซึ่งเงินนั้นน่ะก็คือ EA นั่นเองเก็ทป่ะพอจะเก็ทไหมอันนี้แหละดังนั้น EA กับ IE อ่ะก็ดูจะเหมือนเป็นอะไรที่แบบมันตรงกันข้ามกันโอเคนะก็คือ EA เนี่ยเอาเงินไปให้เอาอิเล็กตรอนไปให้แล้วได้เงินออกมา IE คือเราอยากได้อิเล็กตรอนเราก็เอาเงินไปให้มันโอเคนะดังนั้นเนี่ยโอเค EA พลังงานก็คือพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่ออะตอมได้รับอิเล็กตรอนมา1ตัวถ้าสมมติว่าพี่จะเขียนลองเขียนเป็นสมการก็คือสมมติตอนแรกเนี่ยพี่มีธาตุ A ในสภาวะแก๊สถูกป่ะพี่เอาอิเล็กตรอนไปให้มัน1ตัวธาตุ A ก็จะกลายเป็น A ลบโอเคนะซึ่งก็อาจจะปล่อยพลังงานออกมาลบ100กิโลจูลเปอร์โมลโอเคนะน้องก็สงสัยว่าเอ๊ะพี่คะทำไม EA เนี่ยถึงมีค่าเป็นลบมีค่าเป็นลบถูกไหมสัญลักษณ์เป็นลบในพลังงานเนี่ยมันหมายถึงการคายพลังงานนั่นเองโอเคนะถ้าเป็นบวกเนี่ยจะหมายถึงดูดพลังงานสังเกตไหมว่า IE เนี่ยจะมีค่าเป็นบวกหมดเลยเพราะว่าถ้าเราดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอมแล้วเนี่ยเราต้องใส่พลังงานเข้าไปให้อะตอมเสมออะตอมเนี่ยก็จะต้องดูดพลังงานเสมอแต่ถ้า EA เนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยก็คือถ้าเราให้อิเล็กตรอนไปเนี่ยมันก็มักจะคายพลังงานออกมาทั้งนั้นค่า IE เนี่ยก็มักจะมีค่าเป็นลบถูกไหมถ้าสมมติว่า EA เป็นลบมากแสดงว่าอะไรน้องลองนึกถึงหลักความเป็นจริงสมมุติเราเอาอิเล็กตรอนไปให้มันเนี่ยแล้วมันจ่ายพลังงานออกมาให้เราเยอะมากเหมือนกับแบบเราเอาอิเล็กตรอนไปให้มันแล้วแบบเขาอะสมมุติเราเอาอิเล็กตรอนไปให้คนคนนึงแล้วคนคนนั้นเนี่ยจ่ายตังเรามาล้านหนึ่งเทียบกับเราเอาอิเล็กตรอนไปให้คนคนนึงแล้วคนคนนั้นเนี่ยจ่ายตังเราคืนมาแค่100บาทแสดงว่าคนไหนเนี่ยเขาอยากได้อิเล็กตรอนมากกว่ากันก็คือคนที่จ่ายตังค์เรามาให้เราล้านหนึ่งถูกไหมเพราะว่าแบบโหยแบบเป็นพระคุณมากเนี่ยเอาอิเล็กตรอนมาให้ผมหนึ่งตัวเนี่ยผมให้คุณไปเลยล้านหนึ่งแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาต้องการอิเล็กตรอนอย่างมากๆเขาก็เลยยอมจ่ายตังค์ให้เราแพงๆถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าอะตอมไหนเนี่ยที่ต้องการอิเล็กตรอนมากๆเนี่ยพอเราเอาอิเล็กตรอนไปให้เขาหนึ่งตัวเนี่ยเขาก็จะทดแทนเราด้วยพลังงานที่คายออกมาจำนวนมากถูกไหมแสดงว่าถ้าเกิด EA เนี่ยมีค่าเป็นลบมากลบ 1,000 อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาค่ายพลังงานมาให้เราถึง 1,000 เลยแสดงว่าอะตอมนั้นเนี่ยต้องการอิเล็กตรอน
ถูกไหมแสดงว่าอะตอมนั้นเนี่ยก็จะต้องการอิเล็กตรอนมากอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นธาตุหมู่7ถูกป่ะพวกธาตุหมู่7ทําไมธาตุหมู่7เนี่ยมันขาดอิเล็กตรอนแค่1ตัวถูกไหมขาดอิเล็กตรอน1ตัวก็จะครบออกเตตแล้วถูกไหมเพราะว่าครบออกเตตเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะได้เรียนต่อไปครบออกเตตเนี่ยก็คือครบ8ตัวถ้าครบ8ตัวได้เนี่ยมันจะเสถียรโอเคนะธาตุหมู่7เนี่ยถ้ามันขาดอิเล็กตรอนแค่1ตัวแบบโอ้โหขอแค่1ตัวเท่านั้นถ้าได้มา1ตัวเนี่ยเราจะเสถียรมากๆพอสมมติว่าพี่เนี่ยเอาอิเล็กตรอนไปให้ธาตุหมู่7ปุ๊บโอ้โหขอบคุณมากเลยก็เลยขายพลังงานมหาศาลออกมาให้เราโอเคนะแสดงว่าธาตุที่มี EA เป็นลบมากๆเนี่ยเป็นลบมากนะไม่ใช่มีค่ามากโอเคนะเป็นลบมากก็คือแบบลบเลขมากๆแสดงว่าอะตอมนั้นเนี่ยต้องการอิเล็กตรอนมากโอเคนะทีนี้ถ้าพี่คะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าธาตุ EA เนี่ยค่า EA เนี่ยจะเป็นบวกเป็นไปได้หรือเปล่าน้องคิดว่าได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้ถูกไหมเพราะว่าหมู่ที่ค่า EA เป็นบวกเนี่ยแสดงว่าได้รับอิเล็กตรอนหากต้องการให้อะตอมรับอิเล็กตรอนจะต้องใส่พลังงานเข้าไปด้วยถูกไหมเพราะว่าถ้า EA เป็นบวกอะถ้า EA เป็นบวกแสดงว่าหลังจากที่มันรับอิเล็กตรอนแล้วเนี่ยอะตอมเกิดการดูดพลังงานถูกป่ะ EA เป็นบวกค่าบวกเนี่ยหมายถึงดูดพลังงานถูกไหมดูดแสดงว่าหากต้องการให้อะตอมนั้นรับอิเล็กตรอนเนี่ยเราจะต้องใส่พลังงานเข้าไปให้มันด้วยถูกไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าโหยคุณเอาอิเล็กตรอนไปเถอะผมยอมจ่ายให้คุณพันหนึ่งเลยจ้างคุณเอาไปเลยพันหนึ่งรับอิเล็กตรอนไปด้วยเก็ตไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าจริงๆแล้วธาตุนั้นเนี่ยไม่ได้อยากได้อิเล็กตรอนเลยแต่ว่าถูกยัดเยียดอ่ะรับก็ได้เพราะว่าถ้ารับเนี่ยก็จะได้พลังงานมาด้วยก็จะได้มีพลังงานมากขึ้นเก็ทมั้ยฉะนั้นหมู่ที่ค่า EA เป็นบวกเนี่ยจะต้องเป็นหมู่ที่ไม่ต้องการอิเล็กตรอนถูกป่ะเช่นหมู่อะไรเอ่ยเช่นหมู่8ถูกต้องเพราะหมู่8เนี่ยมันครบ8ของมันอยู่แล้วก็ไปหมู่1คือหมู่2เพราะหมู่2เนี่ยก็ฟูลฟิลอยู่แล้วถูกมั้ยหมู่2เนี่ยจะแบบเป็นงี้ถูกป่ะเป็น 2s2 อะไรแบบนี้เนี่ยดังนั้นหมู่2เนี่ยก็จะฟูลฟิลอยู่แล้วก็จะไม่ต้องการให้อะตอมเนี่ยรับอิเล็กตรอนเข้ามาทางเดียวที่จะทำให้มันรับอิเล็กตรอนเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นการฟอร์สมันเป็นการใส่พลังงานเข้าไปเอาออกไปซะเอาไปซะเนี่ยอยากให้ได้อิเล็กตรอนมากๆเลยก็คุณเอาพลังงานไปเถอะผมยอมจ่ายโอเคนะดังนั้นเนี่ยก็มีวิธีการสังเกตง่ายๆเนอะสำหรับค่า EA เอาใหม่ EA ก็คือพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่ออะตอมได้รับอิเล็กตรอนมา1ตัวในสภาวะแก๊สด้วยถูกไหมทั้งนั้นถ้าอันไหนที่ EA เป็นลบมากแสดงว่าอะตอมนั้นเนี่ยต้องการอิเล็กตรอนมากถูกป่ะซึ่งก็มักจะเป็นอะตอมของธาตุหมู่7เพราะว่ามันขาดอิเล็กตรอนแค่1ตัวก็จะครบ8แล้วส่วนหมู่ที่มีค่า EA เป็นบวกเนี่ยก็คือเป็นหมู่ที่ไม่ต้องการได้รับอิเล็กตรอนมันเสถียรของมันอยู่แล้วเนี่ยแต่ที่ยอมรับอิเล็กตรอนเพราะว่าเนี่ยเรายัดเยียดพลังงานให้กับมันเข้าไปมันก็เลยถึงจะยอมรับอิเล็กตรอนโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆของ EA ทีนี้หลังจาก EA เนี่ยก็เราจะมาดูอีกอย่างนึงเลยก็คือเป็นจุดเดือดจุดล้อมเหลวโอเคนะสำหรับจุดเดือดจุดล้อมเหลวเนี่ยก็คือวิธีการดูจุดเดือดจุดล้อมเหลวเนี่ยก็คือแสดงว่าถ้าเกิดให้ดูจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสมมติว่าพี่เนี่ยมีอะตอมของธาตุอยู่นี้ถูกป่ะสมมติว่ามีอะตอม2แบบโอเคนะอะตอมที่1ชนิด A เนี่ยกับชนิด B ชนิด A เนี่ยโอ้โหยึดเหนี่ยวกันอย่างแข็งแรงมากรักกันกลมเกลียวมากโอเคนะในขณะที่อะตอม B เนี่ยยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงที่อ่อนเพลียแค่จับมือกันไว้เท่านั้นแล้วถ้าสมมติพี่เอาทั้ง2อะตอมเนี่ยไปให้ความร้อนนี่ให้ความร้อนฮีทให้ความร้อนดึงๆๆๆๆถามว่าอะตอมอันไหนเนี่ย
ที่จะมีโอกาสหลุดออกไปกลายเป็นแก๊สได้อันนี้เอาไปให้ความร้อนโอเคนะถ้าอะตอมเกิดการเดือดเนี่ยการเดือดก็คืออะตอมอันนึงเนี่ยหลุดขึ้นไปในอากาศถูกไหมเกิดเป็นฟองก็คือระเหยกลายเป็นไออะตอมหลายอันเนี่ยก็คือหลุดขึ้นไปได้ถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามที่อะตอมเนี่ยหลุดออกไปก็แสดงว่าสารนั้นเนี่ยเกิดการเดือดโอเคนะดังนั้นน้องคิดว่าสารที่มีแรงระหว่างยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเนี่ยมากๆกับน้อยๆอันไหนควรจะมีจุดเดือดที่สูงกว่ากันอันที่น้อยๆเนี่ยก็ควรจะเดือดง่ายถูกไหมแรงน้อยยึดกันห่างๆก็ควรจะเดือดง่ายถูกป่ะเดือดง่ายก็แสดงว่าให้ความร้อนไม่กี่องศาเนี่ยก็เดือดแหละถูกว่าไม่ต้องให้ความร้อนสูงถึงเป็นพันองศาแสดงว่าจุดเดือดของมันก็จะต่ำเนี่ยค่ะเดียวกันถ้าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมากมันก็จะเดือดยากถูกไหมพอเดือดยากเสร็จปุ๊บจุดเดือดก็จะสูงถูกต้องโอเคนะซึ่งพี่ก็อยากจะมาบอกว่าโลหะและอโลหะเนี่ยมันมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลคนละชนิดกันซึ่งเราก็จะได้เรียนต่อไปในเรื่องของพันธะเคมีโอเคนะเราก็ควรจะพิจารณาในจุดนั้นว่าอันไหนมีแรงเยอะกว่าอันนั้นก็จะมีจุดเดือดที่มากกว่าโอเคนะก็ประมาณนี้จุดเดือดจุดร้อนเดี๋ยวเราจะไปดูเน้นๆหนักๆกันอีกทีนึงในเรื่องของพันธะเคมีโหลดแอป Nestle School กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะยังไงได้ค่ะ